กระดาษ A4 แล้วก็มาพับอย่างนี้แล้วก็ทำอย่างนี้แล้วคืนแล้วมาอีกข้างหนึ่งทำแบบเดียวกันเมื่อถึงเวลาก็มาพับเข้าไปอย่างนี้เมื่อเขาได้อย่างนี้ให้พับเป็นลักษณะนี้แล้วก็ขึ้นไปอันนี้ก็พับขึ้นอย่างนี้ก่อนตรงนี้ก็ขึ้นมาพับอย่างนี้เสร็จแล้วแกะออกแล้วมาพับลงพับมามันก็จะได้2อันนี้แล้วค่อยเรามาทำนี้ตรงกลางแล้วก็กดเสร็จแล้วก็มาพับหักครึ่งตรงนี้เห็นไหมจากตรงเนี้ยที่เราเป็นหัวแล้วเราก็พับครึ่งอย่างเงี้ยเสร็จที่ได้ตรงนี้ก็ให้พับเป็นครึ่งหนึ่งก่อนเมื่อพับครึ่งตรงนี้เห็นมุมตรงนี้ไหมพับมาที่ตรงนี้อย่างนี้อีกข้างแล้วทำเช่นเดียวกันแต่มือก็มาถึงตอนตัดตอนตัดเราก็กะดูว่าไอ้พื้นที่ตรงนี้ให้แบ่งเป็นสัก3ส่วนแล้ว1ใน3ส่วนเนี่ยจะเป็นจุดที่เราจะทำเป็นตัวปีกและหางเสือก็ตัดไปให้เท่ากับมุมตรงนี้เห็นไหมให้มันลากเป็นเส้นตรงเพื่อจะเอาไว้พับด้านหางให้ขนานกับเส้นตรงกลางก็จะตัดได้ลักษณะนี้ค่ะอะไรคุยใครอ่ะเขาอัดวิดีโออยู่อัดวิดีโอเรื่องทำเครื่องร่อนงงเลยอ่ะถึงไหนละเออแล้วก็ตัดตามนี้เอาตรงนี้ออกก็ได้เสร็จแล้วก็พับครึ่งนี้ข้างนี้ก็พับเหมือนกันมันก็จะได้ออกมาเป็นอย่างนี้กลางเป็นลักษณะนี้เห็นไหมให้ตรงนี้ออกมางงเลยเป็นลักษณะนี้แล้วตรงนี้มันจะให้ก็ตั้งตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นลักษณะ110องศาก็ได้ตรงปีกเนี่ยแต่ตรงนี้อยากให้มันตรงก็คือต้องไปปรับเอาเองให้มันแลดูตรงแล้วเวลาปรับเนี่ยถ้าโดยตัวเนี้ยมันจะล่อนได้ทันทีถ้าตรงนี้ก็ตรงคือตรงนี้เห็นไหมตรงนี้มันเป็นเหมือนเส้นสมมุติแล้วจากปุ่มเนี้ยให้เขาขนานกันเท่าๆกันแล้วอยู่ตรงกลางถ้ามันเท่ากันปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่คือบางถ้าเกิดเวลามันปาไปแล้วหัวทิ่มแต่ส่วนใหญ่มันจะไม่หัวทิ่มนะให้ดัดตรงนี้ขึ้นนิดนึงตรงนี้ขึ้นนิดนึงแต่ถ้าในกรณีที่ว่ามันบินไปแล้วมันเอียงไปทางซ้ายถ้าเอียงไปทางซ้ายเนี้ยให้กดตรงนี้ลงนิดนึงมันก็จะตรงพอดีแต่นั่นเฉพาะว่าทำได้แต่ตีลังกาแต่ถ้าเราจะทำให้วนกลับมาหาเราเนี่ยเราจะต้องอยู่ที่ว่าเราจะวนทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกาแต่เมื่อใดที่เราจะให้มันวนขวาสมมติว่าเราจะให้เขาเลี้ยวขวาอย่างนี้คุณก็ต้องทำแรงยกที่ปีกขวาเนี่ยมากกว่าปีกด้านซ้ายขณะเดียวกันถ้าคุณจะทำให้ขบวนกลับมาทางด้านซ้ายคุณก็ต้องทำแรงยกของปีกด้านซ้ายให้มากกว่าและวิธีพุ่งก็คือต้องพุ่งในลักษณะของ45องศาหรือไปถึงเกือบ85องศาก็ได้45องศาเนี่ยทิศทางที่มันพุ่งเนี่ยมันจะสูงขึ้นแล้วตกลงมาหาเราแต่ลักษณะการโคจรก็ยังเป็นวงกลมเพราะว่าไอ้ที่เราดัดตรงนี้มันคือแรงเข้าสู่ศูนย์กลางแค่นี้ก่อนงงกันเนี่ย